เปิดภาพชีวิตล่าสุดสมรักคำสิงโซมหมดสภาพพร้อมฝากประโยคนี้ไว้ให้ค่ะดาราสาวเบสรักวนีที่วิดีโอคอลมาหาคุณพ่ออย่างสมรักคำสิงข้ามประเทศล่าสุดไว้หนวดคราวเฟิร์มจนเจ้าตัวต้องโกนออกก่อนลั่นข้อความทิ้งท้ายอยากให้คุณพ่อดูแลตัวเองกลับไทยไปเจอกันสู้ไปด้วยกันหลังเผชิญหน้าปมดราม่าทุกเด็ก17แจ้งความอ้างอนาจารดีเบสได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG Story ขนาดพูดคุยกับสมรักพร้อมระบุแคปชั่นว่าโกนหนวดหน่อยพ่อขอให้พ่อนั้นมีความสุขขอให้พ่อไม่มีเรื่องราวใดๆอีกขอให้พ่อแข็งแรงดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงด้วยกลับไทยแล้วเจอกันค่ะสู้ไปด้วยกัน